ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News กับช่วงนี้นะคะเจาะเด่นประเด็นวิทย์โดยคุณสรนันท์เขื่อนเพชรวันนี้มีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องของการสูญเสียการได้ยินนั้นเกิดขึ้นกับคนในยุคปัจจุบันค่อนข้างมากค่ะแล้วก็มีการประเมินตัวเลขออกมาด้วยนะคะว่ามีมากถึง360ล้านคนทั่วโลกปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุด้วยกันค่ะตั้งแต่เรื่องของคนที่ชิกชิกคูคูหน่อยก็คือฟังเสียงเพลงสบายอยู่ในหูเอาไว้มากๆหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่เสียงดังมากๆแล้วนานจนเกินไปปัจจัยต่างๆเหล่านี้ค่ะส่งผลให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการได้ยินขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นเจาะเด่นประเด็นวิทย์นะคะก็จะมาพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ฮาร์วาร์ดค่ะค้นพบวิธีการในการใช้สเต็มเซลล์มาช่วยรักษาโรคหูหนวกจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนติดตามได้ในช่วงนี้กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะครับคุณผู้ชมครับพบกับเจาะเด่นประเด็นวิทย์เช่นเคยนะครับเมื่อพูดถึงอาการหูหนวกนะครับปัจจุบันนี้เรื่องราวของผู้คนที่สูญเสียการได้ยินหรือว่าหูหนวกนั้นเกิดขึ้นมากกว่าหลายร้อยล้านคนทั่วโลกแล้วนะครับโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นปัญหาในสังคมเลยก็ว่าได้ครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะหมดไปครับจากนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยรวมไปถึงการพัฒนาความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาคนหูหนวกด้วยการใช้วิธีการสเต็มเซลล์นะครับโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้คิดค้นโดยนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาในการที่จะมาช่วยเหลือผู้คนที่สูญเสียการได้ยินหรือว่าคนหูหนวกได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับเรื่องนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากและถือเป็นข่าวดีสำหรับวงการแพทย์เลยก็ว่าได้ครับไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันกับเจาะเด่นประเด็นวิทย์วันนี้ครับการสูญเสียการได้ยินเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากโดยมีการประเมินกันว่ามีคนมากกว่า360ล้านคนทั่วโลกมีปัญหาดังกล่าวซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากหลายสาเหตุตั้งแต่การฟังเสียงดังมากๆนานเกินไปเรื่อยไปจนถึงการมีผลกระทบจากการรับประทานยาหรือการรักษาทางการแพทย์และความชราภาพส่งผลให้เซลล์ขนาดเล็กและหูชั้นในดังกล่าวตายลงส่งผลให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการได้ยินเกิดขึ้นตามมาด้วยการพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการแพทย์ของทีมนักวิจัยฮาร์วาร์ดสามารถที่จะกระตุ้นให้เส้นขนขนาดเล็กดังกล่าวงอกขึ้นมาใหม่ได้โดยการกระตุ้นสเต็มเซลล์ในคอร์ดเคลียร์ที่เรียกกันว่า LGR5 ด้วยกระบวนการบำบัดด้วยยาที่มีโมเลกุลขนาดเล็กโดยสเต็มเซลล์ดังกล่าวนี้เป็นระบบสเต็มเซลล์เดียวกันที่พบในระบบลำไส้ของคนเราทำหน้าที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างพื้นผิวภายนอกของอวัยวะต่างๆของร่างกายขึ้นมาใหม่ในทุกๆ5วันโดยทีมนักวิจัยยังได้รับบริจาคหูชั้นในของมนุษย์จากผู้ป่วยมะเร็งรายหนึ่งสำหรับใช้ในการทดลองครั้งนี้โดยวิธีการใช้ยากระตุ้นดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยให้เส้นขนในคอคเคลียร์งอกขึ้นมาได้สำเร็จและนี่ถือเป็นหนึ่งเรื่องราวนะครับถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับวงการแพทย์ในปัจจุบันนี้ครับถ้าประเทศไทยของเราได้มีการนำเรื่องราวดังกล่าวมีการปรับใช้ในประเทศไทยของเราเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณของผู้ที่มีอาการหูหนวกในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากในวันนี้ครับติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณคุณสรนันท์เขื่อนเพชรนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังในวงการการแพทย์เป็นความก้าวหน้าทางวงการการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์จากสำนักการแพทย์ฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกานะคะที่ออกมาเผยแพร่ถึงผลงานการค้นพบวิธีใหม่ในการรักษาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสูญเสียการได้ยินของมนุษย์โดยอาศัยสเต็มเซลล์หวังอย่างยิ่งว่าการพัฒนาการทดลองในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้พัฒนาต่อยอดทดลองในคนแล้วก็นำมาใช้รักษาได้อย่างแท้จริงจริงเด็กทารกค่ะสมัยเนี้ยที่เกิดมามีความบกพร่องทางการได้ยินเยอะมากนะคะแล้วก็จะเริ่มมารู้อีกทีนึงว่าน้องๆเนี่ยไม่ได้ยินเนี่ยก็อาจจะประมาณ1ขวบ2ขวบแล้วสิ่งที่ทำได้ก็คือคุณพ่อแม่แหละจะกังวลใจเพราะว่ากังวลว่าลูกจะเติบโตมาแล้วจะใช้ชีวิตได้ปกติหรือเปล่านะคะแต่จริงๆก็จะมีการผ่าตัดใส่แก้วหูเทียมอะไรแบบนี้ได้แล้วก็เชื่อว่าวิวัฒนาการต่างๆทางการแพทย์เนี่ยจะช่วยเหลือได้แน่ๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในวัยเด็กทารกเคยดูคลิปฝรั่งใช่ไหมคะเราอาจจะคุณพ่อคุณ
คุณแม่มือใหม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ประสบปัญหาในเรื่องนี้จะต้องคอยเช็คอาการของลูกน้อยตั้งแต่เวลาที่คลอดออกมาถ้าหากว่าประสบผลปัญหาในส่วนนี้เชื่อว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำการรักษาก็จะต้องหาวิธีการที่ดีที่สุดที่มาช่วยเหลือให้ลูกน้อยของคุณนั้นได้มีโอกาสกลับมาได้ยินแบบชัดเจนอีกครั้งนึงเคยดูคลิปแล้วน้ำตาไหลเพราะว่าคุณหมอช่วยใช่แล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ยินในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารแต่พอมีเครื่องช่วยฟังปุ๊บทุกอย่างมันดูสว่างเหมือนโลกใบใหม่ให้พ่อแม่ทุกอย่างมันดูสดใสนี่คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันกับการเลือกใช้สเต็มเซลล์มารักษาหูหนวกจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราคงต้องติดตามความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลาของ Most News นั้นหมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามเรา2คนพร้อมทีมข่าว Most News ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ